พุทังธัมมังสังฆังกุณตรงอุปัชชายังนามัสสามิ <c oughs> โ <c oughs> ดยปกติหรือว่าทุกครั้งที่ท่านอาจารย์แสดงธรรมจะไม่เตรียมล่วงหน้ามีหลายครั้งที่ขึ้นน้โมก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไระก็เป็นความความสนุก อย่างหนึง่งบางทีเคยแสดงธรรมอภูฟังหลายร้อยคนพันคนทั้งทั้งที่ขณะที่ขึ้นนโมนั้นยังไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรแตาตมาไม่ได้กลัวไม่ได้เครียดไม่ได้ ตื่นเต้นเลยเพราะว่าเราเชื่อในธรรมเชื่อว่าสิ่งที่สิ่งที่พูดแต่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งเราเราพูดโดยประสบการณ์และด้วยความเข้าใจที่เราเรียนรู้มา30กว่าปี ก็ไม่ใช่ว่าต้องท่องท่องเติยวก่อนเทศเทศสิ่งที่มันจะออกมาเองจากความรู้ความเข้าใจที่สะสมมาเรื่อยๆด้วยชันทะด้วยธรรมชันทะความพอใจความรักในหลักธรรม ดีเมื่อเช้านี้ก็โดยปังเอินอกำลังจะกำลังเตรียมตัวจะมาโรงเรียนเกิดความคิดขึ้นมา,าในใจว่าวันนี้อยากจะทบทวนอริยสัจสี่อริยมรรคแปดให้นักเรียนฟังแต่ในระหว่างการ นั่งรถมาคุยเรื่องอื่นก็เลยเปลี่ยนใจวันนี้ไม่เทศเรื่องอ,อาิยสันสีอ,อาิยมังปาแต่จะพูดเรื่องมุมมองอมคือเออจยังไง สมมติอาตมาจะอุปมาไว้ก่อนเพรชอบคิดชอบพิจารณาธรรมและชอบอธิบายให้คนอื่นฟังโดยใช้การอุปมาเพราะการเปรียบเทียบการฝึกเปรียบเทียบที่ผมเป็นการฝึกสมองที่ดีนะ <c oughs> ขอแนะนำให้พวกเราลองลองทำอย่างนี้บ้างเมื่อมีอะไรที่เป็นนามธรรมซึ่ง มันเข้าใจยากหน่อยลองมองสิ่งรอบรอบรอบตัวหรือสิ่งที่เคยเห็นเคยสัมผัสที่เป็นรูปธรรมมาเปรียบเทียบผู้ที่เก่งที่สุดในเรื่องนี้คือลุมพชชาเซงอาตมาเคยไปนั่ง <c oughs> รับชายท่าน ท่านสามารถอธิบายหลักธรรมด้วยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวท่านไม่ว่าเป็นแก้วน้ําเป็นปาดเป็นพัดลมเป็นไฟทุกสิ่งทุกอย่างท่านสามารถเอาไปใช้อย่างที่ไม่ต้องคิดล่วงหน้าส่วนใหญ่เพราะหลักธรรมของท่านมันก็ทําไม่ต้องคิดอยู่แล้วทั้งเขาถึงหลักธรรม ทีนี้การอุปมาความมาวันนี้ก็กคือสมมุติว่าเรานั่งในเรือเรือลำหนึ่งเรือลำนี้แล่นไปตามแม่นม้ำและเรือนี้มีหลายที่นั่งบางที่นั่งเนี่ยกาวีก็สบายนั่งได้ดี บางกวีนั้นมองเห็นเทียวทัดท่านสองข้างได้ชัดบางบางจุดได้มองไม่ชัดมีในบางจุดได้ร้อนเพราะ,ะแสงแดดส่องบางจุดเย็นสบายมีร่มดังเมื่อเราลมไปนั่ง ซึ่งเขาไม่สำรองที่นั่งจะนั่งตรงไหนก็ได้ทุกคนก็คงคิดว่าอยากจะนั่งในที่สบายที่สุดที่มันเย็นที่สุดหรือชิวทัดดีที่สุดเกาวีดีที่สุดแล้วแต่มาตรฐานแล้วแต่ความชอบของเราใช่ไหมและทุกคนก็พยายามจะแย่งกัน หาที่นั่งที่ตัวเองชอบที่สุดแต่เรานึกภาพออกใช่ไหมว่าทุกคนอ,อยู่ในเรือลำเดียวกันแต่พยายามหาที่ห้าจุดที่สบายที่สุดของตนนี้สมมติเรา,เราอยู่เราอยู่ในเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเรือบิน มองเรือลํลำนี้จากอากาศแล้วมองเห็นว่าข้างหน้าสองสามกิโลมีน้ำตกใหญ่เรือลำนี้กำลังจะแล่นไปสู่น้ำตกภายในไม่กี่นาทีเรือที่กำลังจะตกแล้วทุกคนต้องตาย ถ้าดูภายในเรืออย่างเดียวการที่พยายามหาจุดที่สบายที่สุดหาอะไรที่มันสนุกที่สุดมีความ <c oughs> มีความปันเทิงมากที่สุด <c oughs> ก็มีเหตุมีผลพอสมควรใช่ไหมเพราะว่าทุกคนอยากมีความสุขทุกคนอยากสบายทุกคนอยากจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาแต่สิ่งที่มองเห็นอยู่ในเรือ ความเห็นแก่ตัวหรือว่าการแสวงหาผมประโยชน์ส่วนตัวอะไรเป็นต้นเนี่ยรู้สึกว่าพกเข้าใจเพราะเห็นเหตุเห็นผลบ้าแต่ถ้ามองจากอากาศแล้วรู้ว่าภายในไม่กี่หน้าที่ข้างหน้าเรือลำนี้จะตกตกน้ำตกใหญ่แล้วก็จะตายหมดความรู้สึกต่อ ก,กวางกระทาของคนในเรือก็จะเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมมันดูไม่ฉลาดแทนที่จะเอาตัวรอดก่อนที่เรือจะเลือจะลมกำลังแย่งชิงกันเรื่องเล็กน้อยและแทบจะไร้าสาระโดยสัมไปนี่ท่านอาจารย์อยากเปรียบเทียบอย่างไรก็ถ้า ดูการพัฒนาประเทศชาติและการพัฒนาทางวัตถุในสองรอปีที่ผ่านมาทุกคนก็ต้องชื่นชมว่ามนุษย์เราเก่งเราดูความสะดวกสบายของคนทุกวันนี้เลยกว่าอุทุกวันนี้แม้แต่ชาวบ้าน ธรรมดามีวิธีชีวิตที่สบายกว่าพระเจ้าเพนดินในสมัยก่อนเชื่อไหมสมัยสมัยก่อนแม้แต่พระเจ้าเพนดินตู้เย็นก็ไม่มีนะพัดลมก็ไม่มีก็มีคนคนช่วยช่วยพัดให้แต่ว่าไม่เหมือนนะแอร์ก็ไม่มเีเรื่องอาหารการกินก็ไม่ผิดสดานเหมือนทุกวันนี้ นั้นทุกวันนี้ถ้าพูดถึงวัตถุต่างๆสบายกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเรามองมนุษย์จากโลกอื่นสมมตินะแล้วมองในระยะย,ยาวสม,มว่าคนต่างดาวเนียเขามีอายุยืนยาวเหมือนเทวดาสมมติว่าเขามี อายุร้อยล้านปีสมมุตินะเกิดแก่เจ็บตายใช้เวลาร้อยล้านปีสำหรับเขาสี่ล้านปีก็เป็นเวลานิดเดียวเพราะทั้งเขามองเขามองโลกมนุษย์ละเห็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้สี่ล้านปีได้แล้วสี่ล้านปีก็อยู่ไปเรื่อยๆ แต่เมื่อสองปีที่แล้วเปลี่ยนวิธีชีวิตมีอุตสาหกรรมกุดเกิดขึ้นมีการค้าขายเพิ่มมากขึ้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วดูว่าภายในไม่กี่สิบปีข้างหน้าโลกนี้มนุษย์จะอยู่ไม่ได้ดันั้นเขามองเขามอง ระยะยาวสี่ล้านปีให้มนุษย์อยู่เรื่อยๆไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงแล้วไหลถึงเมืองสองร้อยปีที่แล้วสองร้อยปีที่แล้วเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งทําให้มนุษย์ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วเหมือนเรือจะลงน้าตกถ้าถามพ,พวกนี้ที่อยู่คนละโลกเขาบอกว่ามนุษย์เก่งไหม เราจะเอาอะไรเป็น,เ,ปนเครื่องตัดสินว่ามนุษย์เราเก่งหรือไม่เก่งถ้ามาตรฐานตำสุดก็น่าจะอยู่ที่ว่าสามารถรักษาที่อยู่ได้ให้อยู่ไปเรื่อยๆแบบ Sustainable ใช่ไหมแต่ถ้ามนุษย์เราพัฒนาตัวเองในลักษณะที่ทำให้ภายในไม่กี่สิบปีกี่ร้อยปีข้างหน้ามนุษย์จะอยู่ไม่ได้เลยเราไม่น่าจะเรียก ว่าฉลาดใช่ไหมอันนี้ก็คือมุมมองมันไม่เหมือนกันเมื่อ,อวันก่อนอาตมาก็อ่านคำพยากรของนักวิทยาศาสตร์ที่เมกาตอนนี้มันเป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์เก้าสบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วที่ไม่ถึงร0อยเปอร์เดี๋ยวาอาตมาจะอธิบาย แต่เอาอย่างนี้ก่อนคือนักวิทยาศาสตร์เาสิสาบเปร์เซนว่าถ้าเราพัฒนาโลกแบบนี้แบบเน้นทางวัตถุการใช้วัตถุมากอย่างนี้จะทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นโดยภายในร้อยปีหรือว่าในศตวรรษนี้ จะขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ4องศาเซลเซียสโดยเฉลีย่ย4องศาเซลเซียสจะทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นประมาณ5เมตรก็เป็นอันว่าในชีวิตอาจจะชีวิตของพวกเรานักเรียนเรา เลยไม่ของเราของลูกเราแน่นอนในกรุงเทพจะไม่มีแล้วกรุงเทพและอีกหลายเมืองที่อยู่ชายทะเลเพราะว่ากรุงเทพยอ,อยู่กี่เมตรสูงกว่าทะเลกี่เมตรฮะกรุงเทพโดยเฉลี่ยกรุงเทพ,เเทพสูงกว่าทะเล คำตอบคือศูนย์แล้วบางส่วนแถวสุขุมวิทต่ตำกว่าศูนย์โดยซ้ำไปตอนไม่ต้องคอยถึงเจ็ดสิบปีข้างหน้าแปดสิบปีข้างหน้าอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้ยกรุงเทพคงจะอยู่ไม่ได้แล้วโอกาสที่จะไม่เป็นเช่นนั้นมีน้อยมากเพราะว่าเรา <c oughs> แทนที่จะ ชะลอและที่จะเปลี่ยนแนวทางพัฒนามันดูจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังความความหวังหรือความเชื่อคงคนก็มักจะอยู่กับนักวิทยาศาสตร์เก่งๆที่จะคิดทางออกให้เราเป็นอัศวินมากขาวแต่วิธีการที่ชัดเจนเทคนิคที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในไม่มี แล้วก่อนที่จะภาวะน้ำทะเลสูงขึ้นห้าเมตรนั้นแค่หนึ่งเมตรในกะรุงเทพก็จะเดือดร้อนใช่ไหมเรื่องสุนาม,มิเรื่องพายุฮาริเกนเรื่องความแปรปรวนทางอากาศภัยพิบัต,ติต่างๆนี่ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาเราเรียนหนังสือ เราเติลเดี๋ยวเราเตรียมเพื่อจะเข้ามาหาวิทยายลัยหรือเพื่อจะทำงานต่อไปเราไม่ควรจะลืมด้วยว่าภาพรวมก็คือวิธีชีวิตของเราในสังคมปัจจุบันเป็นวิธีชีวิตที่จะมีเวลาจำกัดซึ่งเรายังไม่ทราบ อีกกี่ปีกี่สิบปีข้างหน้าแต่ที่เรารู้ได้ก็คืออีก30-40ปีข้างหน้าจะไม่เหมือนถุกวันนี้นั้นวันก่อนก็มีคุยการเรื่องการเตรียมนักศึกษาเพื่อจะเข้าอยู่ในสังคมปัจจุบันในผู้ที่ตั้งคำถามอย่างนี้ เองก็มีความคิดอย่างหนึ่งใช่ไหมว่ามันมีความจริงของสังคมที่เป็นของเที่ยงของแม่ของแน่นอนที่จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งชาพุทธก็แล้วมันไม่แน่ถ้าแน่ก็คือไม่เหมือนอย่างนี้แน่แต่จะเปลี่ยนแปลงยังไงจะเปลี่ยนแปลงมากก็เปลี่ยนแปลงน้อยอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่แน่ บางคนอาจจะบอกว่าไม่สนใจช่างมันเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ต่อไปพวกเราก็คงจะมีครอบครัวกันทุกคนใช่ไหมแล้วคงจะมีลูกมีหลานถ้าเราโชคดีเรามีบุญที่จะไม่ต้องเดือดร้อนเหล่องน,นี้ซึ่งอาตมาว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วน้อยที่สุดต้องคำนึงถึงลูกหลานของเราต่อไป ใน่มเ,เป็นเรื่องอ,าอนาคตของโลกอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าดูเฉพาะจุดเฉพาะเรื่องเล็กๆน้อยๆบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนฉลาดดูเมื่อมีเหตุม,หตมีผลแต่พอเราซูมออกถ้าเราดูภาพรวมบรนจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะตันความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำ สิ่งที่กำลังพูดอยู่ชลามีเหตุผลเราต้องหยุดแล้วพยายามมองจากมุมอื่นมุมมองอื่นขอ,อแรกที่พูดเมื่อกี้นี้คือมองในมิติของเวลาว่าสิ่งนี้จะมีมประโยชน์ สมควรจะทำแล้ไม่สมควรจะทำนะเรากำลังมองในในระยะเวลาเท่าไหร่เฉพาะเวลานี้จะเฉพาะเดือนนี้เฉพาะปีนี้หรือเรามองในระยะเวลาสิบปีจะเป็นยังไงไหมร้อยปีเป็นยังไงไหมห้าร้อยปีเป็นยังไงไหมอย่างง่ายสุดถ้าเรา ถ้าเราอยู่ในครอบเราอยู่ในครอบครัวเราอยู่ในโรงเรียนแบาบงที่โกรธเขาหรือว,ว่ากําลังพูดการอยากจะชนะเขาหรือว,ว่าอยากให้พูดให้เขาเจ็บใจมั่งอะไรมั่งก็มีโทสะอยู่ในใจแบาบงที่จะคิดอะไรคิดคําพูดที่อ่าที่ฉลาดและที่เก่งที่ ทำให้เราชนะเขาได้เราเรียกว่าชนะในระยะเวลาสั้นๆแต่ในระยะยาวอาจจะทำให้ความเป็นมิตรต่อกันและกันหายไประลดน้อยลงทำให้รู้สึกอึดอัดใจหรือว่ากลัวและเครียด กลัวว่าเขาจะแก้แค้นกลัวคนอื่นจะไม่พอใจเราเพื่อนของคนนั้นหรือไม่พอใจเราเป็นต้นนั้นสิ่งที่อปอาจจะเป็นเหตุเป็นผลในปัจจุบันว่ายอมไม่ได้หรอกต้องชนะเขาให้ได้แต่ถ้าเราหยุดได้ไม่วิ่งตามความ คิดในเวลานั้นแต่กลั่นกรองโดยกในการมองในมิติของเวลาในระยะยาวนั้นมันจะมีผลอย่างไรไหมเป็นเป็นเป็นอันว่าคนเก่งหรือคนมีปัญญาสามารถมองทั้งในระยะสั้นในระยะยาวไม่ได้มองในระยะสั้นอย่างเดียวดนีนี้ก็เป็น อขอสังเกตในสังคมปัจจุบันจะทำอะไรก็ทำโดยมองแต่ระยะสั้นอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงระยะยาวแต่ในระบบการเมืองก็รัฐบาลก็อยู้5ปี6ปีก็เลยทำให้ในโยบายทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคิดอยู่ในกรอบของ5ปี6ปี <c oughs> ในการในการกิจกรรมของบริษัทต่างๆต้องคำนึงถึงกำไรภายในรอบปีต้องคำนึงถึงผู้ถือหุ้นเป็นต้นและกำไรในระยะสั้นจะมีอำนาจจะมีอิทธิพลมากกว่าการวางแผนในระยะยาวจะมีความกดดันว่าจะต้องอ ได้กำไรเท่านั้นเท่านี้นั้นคิดในระยะสั้นอันตรายถ้าขาดการคิดในระยะยาวการพิจารณาเฉพาะเรื่องถึงจะละเอียดถึงจะรอบคอบอาจจะผิดพลาดถ้าลืม มองในภาพรวมอย่างเช่นสมมติว่าเรามีงานทำหลายอย่างสมมติว่าสักห้าหกอย่างต้องทำให้เสร็จภายในเวลาที่จำกัดเราทำเรื่องแรกเรื่องแรกนี่โอ้เราชอบเรื่องนี้มากมีกำลังใจมีชันทะในการเรียน ทำให้ดีมากแต่ว่าในการทําให้ดีมากนั้นใช้เวลามากจงทําเวลาทั้งห้าอย่างไม่เหลือเพราะฉะนั้นในขณะที่ทําวิชาแรกด้วยเรื่องแรกให้ดีมีสติไหมมีสติอยู่กับงานมีชันทะไหมมีวิริยะความเพียรมันมีมมีมีคุณธรรม หลายข้ออยู่แต่เราลืมภาพรวมว่าในเวลาจำกัดแค่นี้เรามีงานหอย่างไม่ใช่งานหนึ่งอย่างเดียวนั้นเราก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาเราจะเอาความความรู้สึกในปัจจุบันว่าขยันว่าอดทนว่ามีชันทะ อย่างนี้อย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องมองภาพรวมด้วยเมื่อทุกอย่างเราจะมองภาพรวมได้เมื่อเราฝึกสติบ่อยๆจนเรานั่งสมาธิภาวนาจิตใจเราก็จะเผลออยู่เรื่อยไหมแล้วเผลอแล้วมันก็จะหมกมุ่นอยู่กับความคิดจินตนาการต่างๆ หรือความจำต่งตางๆเรื่องต่างๆที่ยังข้างคาอยู่ที่เรากำลังกังวลอยู่กำลังตึงเต้นอยู่จิตใจก็จะชอบไปอยู่กับเรื่องเหล่านั้นแต่เวลาจิตใจไปอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตจิตใจไปหมกมุ่นและหลงไหลอยู่กับอารมณ์ในเวลานั้นจิตใจขาดปัญญา ที่จะชั่งน้ำหนักของสิ่งที่ทำว่าสมควรหรือไม่สมควรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดว่าคิดต่อหรือไม่คิดต่อนไม่ได้อยู่ที่ปัญญามันอยู่ที่ความเพลินถ้าเพลินมันคิดไปเรื่อยๆเบื่อแล้วก็หยุดคิดก็กลายเป็นว่าเราไม่มีความเป็นอิสระอยู่ในใจเรา ทำอะไรเพราะเพลินหรือไม่เพลินเท่านั้นเองแต่เมื่อเราฝึกสมาธิภาวนาเป็นประจำก็เป็นการฝึกให้จิตใจของเราเชื่อฟังอยู่ในอาวาสให้จิตใจเรามีวินยัยไม่ใช่วินัยมาจากภายนอกไม่ใช่วินัยมาจากโรงเรียนหรือจากสังคมแต่เกิดจากเรารู้ตัวแล้ว ปล่อยวางสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่รายสาระต่างๆแล้วก็กลับมาอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดเป็นงานนั้นในการภาวนาและการนั่งสมาธิการมีสติอยู่กับลมหายใจนั่นคือ,คองานและสิ่งที่ ดึงจิตใจออกไปโน้มไปนี่ก็เป็นมารเป็นสิ่งที่จะทำให้เราลืมงานเพราะนั้นในการในการทำสมาธิภาวนาเรากำลังฝึกให้เป็นผู้ทำงานได้อย่างสม่าเสมอทำให้เรียนหนังสือหรือทำงานอย่างอื่นทุกสิ่งทุกอย่างนัน้เรื่องไหนที่เราต้องตั้งใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ลืมว่าจะกำลังทำอะไรอยู่ ในการทาสมาธิเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดแต่ในกรณีของการนั่งสมาธิเราไม่ได้เอาวิชาการและเอาลมหายใจการสัมผัสของลมหายใจเป็นตัวงานพอจิตมันไปไหนแล้วก็รู้ตัวแล้วว่างกลับมาอยู่กับปัจจุบันไปแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันถ้าจิตใจเราฝึกรับก,การฝึกฝนอย่างนี้มันจะคล่องแคล่วจะง่ายขึ้น จะเร็วขึ้นและในชีวิตประจำวันจะสังเกตว่าเวลาเราเริ่มจะมีอารมณ์เริ่มจะอิจฉาเขาเริ่มจะกโกรธเขาเริ่มจะงุดหงิดเริ่มจะเศร้าจิตเริ่มจะมีความไม่สุขไม่สบายต่างๆเกิดขึ้นเราจะรู้ตัวแล้วว่าจิตใจเรากำลังเสาหมอง ที่เราจะรู้ได้เพราะเราฝึกเป็นประจำเวลาเรานั่งสมาธิพยายามจะไม่ให้จิตใจไปไหนแต่เวลาไปแล้วรู้ตัวปล่อยวางกลับมาอยู่กับงานไปแล้วกลับมาอยู่กับงานไปแล้วกลับมาอยู่กับงานจะทำให้จิตใจเราแข็งแกร่งมากเวลาเราทำทำงานเวลาเราเรียนหนังสือหรือทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจนี่จะจะเพลอไปเรื่องอื่นน้อยลง เมื่อมันเผลอไปจิตใจจะไม่หลงจะรู้สึกตัวเร็วขึ้นกลับมาอยู่ในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและจิตใจที่อยู่ในปัจจุบันมีความยืดหยุนจิตใจอยู่ในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนมุมมองจากมองระยะสั้นคือกำลังทำอะไรอยูอ่เปลี่ยนเป็นมองในภาพรวมว่าทำเพื่ออะไรอยู่ ซึ่งเป็นการสำนึกอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่าในบริบทบริบทนี้จะเป็นบริบททางเวลาก็ได้บริบททางความสำคัญก็ได้ปแล้วแต่มุมมองจะเป็นบริบททางศีลธรรมก็ได้ที่เราจะมองด้วยงานอืด้วยมุมมองต่างๆจากเวลาความสำคัญศีลธรรมอะไรต่างๆนั้นเพราะจิตใจ สามารถปล่อยวางอารมณ์แล้วไม่อยู่ในปัจจุบันดังนั้นในเวลานั่งสมาธิก็อย่าให้เราเห็นว่าจิตใจไม่สงบไม่ได้หมายความว่าเสียเวลาเปล่าๆเหมือนเ,เหมือนกันออกกำลังกายแล้วกำลังฝึกสติให้มีกำลังฝึกสติให้ให้ทำงานดูแลจิตใจเราในชีวิตประจำวันได้ด้วย แล้วสามารถป้องกันไม่ให้หลงอยู่กับอารมณ์สามารถเห็นภาพรวมได้เห็นมิติต่างๆของชีวิตได้กลายเป็นภูมีปัญญาเอาวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควร ยตาวนิวะหาปูราบาลีปุเรนติสาครังเหวะเมวยโตทินังเปทนังอุปากาปติอิจิตังปฏิตังทุมหังกิปปาเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังฆปา จันทูปนรัสโโยยถามณีโชติรัสโโยยถาสัพพีติโยยวจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตมหวัตวันตรายโยสุขีทิฆายุโคภาวะอภิวาทนาสีเลสสนิจจังมุทาปัจจัยโนจตารอธมาวาันติ อายุว okay, so ันโนสุขังพลังต้อไม่ไม่บอกก่อนเดโอเคควิกซัมเมอรี่ในอังกฤษวันนี้ I've been talking about the importance of perspective. Some things um, can seem very intelligent and rational from one perspective, but can seem very irrational from another perspective. The example I gave at the beginning of the talk was that if we look at the material development of the world over the past 200 years, we can see many great advances. And the path of development the world has taken is generally thought to have been a very rational path or one guided by science and intelligence. But it is now the Belief of most scientists that the effect of this development on the planet is that within this century, the average temperature of the world will rise about four degrees centigrade now, that may, might not seem much, but it will probably lead to um, a rise in the average uh, sea level of five metres, which means that most of the cities and the coastal regions of the world will not be inhabitable in future. and that, of course, Includes Bangkok. And this is uh, without talking of all the other um, natural disasters and problems that are going to increase over the coming years. So when we look from the long term perspective of the welfare of the human race, the last 200 years uh, rather than being a great success, could perhaps be seen as a great failure, a disaster, in fact. But this is just one example of how things um, can look differently from different perspectives and the point that i was making towards the end of the talk is the ability to shift perspectives is a sign of mindfulness and wisdom. the ability, for instance, to um, take other people's perspective and views and needs and fears into account. we call it empathy. Is a sign of maturity. The ability to see things both in the short term and long term consequences. When we are mindful and can come back to the present moment, the mind is flexible. It can look again in terms of picture in the time frames um, also in terms of long term goals that we might have and also the um, whether or not the action that we are um, involved in is harmful to us or will lead to our true happiness these kinds of evaluation and understanding of our real welfare and happiness in life comes when we can put down our thoughts and emotions and memories and imagination and come back to the present moment uh, with a bright and clear mind.